คนหยิบสมุดขึ้นมาแล้วก็ดูในสไลด์นะคะเขียนหัวข้อวันนี้เลยค่ะในเรื่องของมัคคุเทศก็ให้ได้มั้ยอ่ะมัคคุเทศนะคะเขียนกลางหน้ากระดาษเลยว่ามัคคุเทศวันนี้เราจะเป็นมัคคุเทศน้อยเด็กๆเป็นมัคคุเทศได้ไหมได้ได้ได้ก็เป็นน่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะคะนักท่องเที่ยวเขาเห็นเด็กๆ เขาก็ให้ความสงสารแถวบ้านเรานี่มีมัคคุเทศไหมคุณครูเคยถามรุ่นพี่ที่จบไปรุ่นพี่ของพวกเราที่จบไปเขาบอกว่าตอนนี้หนูฝึกเป็นมัคคุเทศแล้วค่ะเป็นที่ไหนทราบไหมรู้สึกว่าจะมีนะพระราชนิเวศมฤคทายวันไหนใครอยู่ที่นี่บ้างอยู่ในค่ายนี้บ้างพระราชนิเวศมฤคทายวันวันก่อนคุณครูมีโอกาสเจอรุ่นพี่ของพวกเราเขาบอกว่าตอนนี้หนูไปฝึกเป็นมัคคุเทศแล้วก็พานักท่องเที่ยวเนี่ยเที่ยวชมที่พระราชนิเวศมฤคทายวันเห็นไหมคะแล้วเราก็ได้รับเงินเป็นค่าตอบแทนด้วยเป็นการหารายได้พิเศษให้กับตนเองด้วยนะคะอ่ะมาดูกันว่าเราพอที่จะเป็นได้ไหมคำว่ามัคคุเทศค่ะดูนะเขียนคำว่ามัคคุเทศตัวอะไรเป็นตัวกลันกอไก่นะคะกอไก่ไม่ใช่นอนหนูนะถ้านอนหนูนะมันคืออะไรมันคือพระเทศใช่ไหมอันนี้คือมัคคุเทศมัคคุเทศความหมายตามพจนานุกรมหมายถึงผู้นำทางผู้ชี้ทางผู้บอกทางหรือผู้นำเที่ยวมีหลายคนเลยที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นมัคคุเทศห้องนี้มีใครอยากเป็นมัคคุเทศไหมมีไหมคะไม่มีคนที่ชอบคนที่อยากเป็นมัคคุเทศนี่แสดงว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่ชอบทำไมนะชอบท่องเที่ยวใช่ไหมคะมัคคุเทศคือผู้นำทางผู้ชี้ทางผู้บอกทางหรือผู้นำเที่ยวเที่ยวอย่างมีความสุขเที่ยวเราได้ความรู้เที่ยวได้ทั่วถึงครบหมดเลยก็ต้องใช้บริการของมัคคุเทศอ่ะต่อไปค่ะคุณสมบัติของมัคคุเทศเขียนหัวข้อคุณสมบัติของมัคคุเทศคนที่จะเป็นมัคคุเทศได้จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรนักเรียนลองมองตัวเองซิว่าตัวเราพอที่จะเป็นมัคคุเทศได้ไหมนะคะคุณสมบัติของมัคคุเทศนักเรียนเขียนเป็นข้อๆก็ได้คุณสมบัติของมัคคุเทศข้อที่1คนที่จะเป็นมัคคุเทศได้จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ดีความรู้ในเรื่องอะไรความรู้ในเรื่องอะไรคิดเลขเก่งภาษาไทยเก่งประวัติศาสตร์เก่งใช่มั้ยใช่มั้ยความรู้ดีในที่นี้คืออะไรจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับสถานที่เหล่านั้นเป็นอย่างดีนะคะ1คือจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ดี2จะต้องมีบุคลิกดีบุคลิกในที่นี้คืออะไรมีหลังคมบุคลิกในที่นี้คืออะไรหน้าตามีส่วนไหมคะโหมัคคุเทศหัวหยิกตัวดําแบบนี้เลยเขาอยากจะนั่นมั้ยเขาอยากจะเอาเรียกเราไปเป็นมัคคุเทศมั้ยบุคลิกท่าทางก็ต้องมีส่วนสำคัญก็คือต้องแต่งเนื้อแต่งตัวต้องทำไมคะสะอาดสะอ้านเรียบร้อยใช่ไหมบุคลิกดีบุคลิกเวลาพูดเวลาจาท่าทางการเดินอะไรเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองนะคะบุคลิกดีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะคำนี้เราอ่านว่ามนุษยสัมพันธ์มนุษยะนะคะมนุษย์เนี่ยไม่มีกลันนะไม่มีเครื่องหมายทันตคาดเราคำนี้เราอ่านว่ามนุษยสัมพันธ์ก็คือมีความสัมพันธ์ที่ดีในทางสังคมคือเข้ากับคนอื่นก็ได้ดีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะแล้วก็จะต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมเกี่ยวอะไรด้วยมัคคุเทศทำไมต้องมีคุณธรรมด้วยอ่ะคุณธรรมในที่นี้คืออะไรความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์นะคะ
ต้องมีคุณธรรมจะต้องมีและที่สำคัญคือต้องมีความรักในงานนี้รักในการพาคนอื่นเที่ยวชมสถานที่ต่างๆต้องมีความรักในงานของตนต้องมีวาทศิลป์วาทศิลป์ก็คืออะไรคะคำพูดต้องรู้จักพูดค่ะพูดดีพูดแล้วทำให้คนอื่นเขาอยากฟังมานั่งพูดนี่มีใครเขาอยากฟังไหมไม่อยากฟังใช่ไหมต้องมีวาทศิลป์และที่สำคัญคือจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตนะคะอันนี้คือคุณสมบัติของมัคคุเทศก์ต้องซื่อสัตย์สุจริตถามว่าอยู่ๆนักเรียนไปเป็นมัคคุเทศก์เลยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ค่ะนักเรียนต้องได้รับการฝึกฝนต้องรับการพัฒนาพัฒนาเรื่องอะไรบ้างต้องฝึกในเรื่องของการพูดเราต้องมีความมั่นใจในตนเองจะต้องฝึกฝนจะต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นเป็นอย่างดีจะต้องพัฒนาในเรื่องของบุคลิกท่าทางนะคะการพูดการจาวาทศิลป์คือคำพูดเนี่ยจะต้องฝึกหลายอย่างเลยถึงจะได้เป็นมัคคุเทศก์ได้นะคะอ่ะทีนี้หัวข้อต่อไปดูหน้าที่ของมัคคุเทศก์ค่ะอยากเป็นมัคคุเทศก์ถามว่ามัคคุเทศก์มีหน้าที่ทำอะไรบ้างมัคคุเทศก์จะต้องมีหน้าที่ทำอะไรบ้างมีคณะมาหนึ่งคณะต้องการที่จะไม่เคยมาเที่ยวหัวหินเลยเขาบอกว่าเนี่ยอยากจะมาเที่ยวหัวหินเนี่ยมีเวลา2วันเนี่ยอยากจะมาเที่ยวหัวหินก็เลยมาหามัคคุเทศก์มัคคุเทศก์มีหน้าที่ทําอะไรบ้างมัคคุเทศก์ก็ต้องมีหน้าที่วางแผนเลยค่ะวางแผนเลยว่ากําหนดเส้นทางนํานักท่องเที่ยวชมสถานที่ต่างๆต้องกําหนดเส้นทางเลยว่าถ้ามีเวลาแค่นี้มีเวลาภายใน1วันจะต้องไปเที่ยวที่ไหนได้บ้างมีเวลา1วันจะไปไหนได้บ้างนักเรียนลองบอกสิว่าถ้าสมมติว่ามีนักท่องเที่ยวมาที่หัวหินแต่มีเวลาแค่วันเดียวเนี่ยเราจะพาเขาไปไหนได้บ้างอ่ะไปตรงไหนได้บ้างคะไปชายทะเลหัวหินได้ไหมได้ไปไหนได้อีกไปสถานีรถไฟหัวหินไปไหนได้อีกคะไปตลาดน้ำไปไหนได้อีกไปถ้ำพญานครไปได้ไหมได้ไปถ้ำพญานครไปป่าละอูอีกได้ไหมโอ้โหไปป่าละอูอีกได้ไหมไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วค่ะถ้าจะไปเที่ยวถ้ำพญานครด้วยแล้วก็จะไปป่าละอูด้วยนี่ได้ไหมภายในวันเดียวได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรโอ้เพราะว่าถ้ำพญานครนี่มันอยู่ไกลแล้วเวลาไปเนี่ยมันก็ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางค่อนข้างที่จะนานแล้วต้องย้อนกลับไปป่าละอูอีกก็ทำไมอีกคะไกลแสนไกลถามว่าวันหนึ่งเที่ยวได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของมัคคุเทศก์คือต้องวางแผนให้ดีเลยว่าอ๋อมีเวลา1วันใช่ไหม1วันก็เที่ยวชายทะเลหัวหินนะไปไหนอีกมาเที่ยวสถานีรถไฟหัวหินไปไหนอีกคะพาไปตลาดน้ำก็ได้หรือจะไปขี่ช้างชมธรรมชาติได้ไหมได้เนี่ยก็หมดแล้ว1วันใช่ไหมคะไปวัดห้วยมงคลได้อีกสักแห่งหนึ่งแค่นั้นก็หมดและ1วันใช่ไหมคะอันนี้คือหน้าที่ของมัคคุเทศก์ข้อที่2ข้อที่2ค่ะบรรยายให้นักท่องเที่ยวทราบความเป็นมาของสถานที่เวลาพาเข้าไปที่ไหนมัคคุเทศก็ต้องแนะนำบรรยายว่าสถานที่เหล่านี้มันมีประวัติความเป็นมาอย่างไรเช่นพาไปชมสถานีรถไฟหัวหินตรงพับพรานั่นน่ะนักเรียนก็ต้องอธิบายให้เขาฟังว่าพับพรานี้แต่เดิมเนี่ยย้ายมาจากพระราชวังสนามจันทร์เห็นไหมเอามาตั้งไว้ตรงนี้เพราะอะไรนั่นก็ต้องอธิบายให้ชัดเจนใช่ไหมให้นักมัคคุเทศก์เขาได้ทราบประวัติความเป็นมานะคะบรรยายให้นักท่องเที่ยวทราบความเป็นมาของสถานที่แนะนำแหล่งธรรมชาติ
แค่นี้ใช่ไหมแค่พาไปเที่ยวแค่วางแผนแล้วก็บรรยายเขาฟังแค่นั้นใช่ไหมไม่ใช่ค่ะต้องดูแลเรื่องอะไรอีกดูแลเรื่องอะไรอีกอ่ะข้อ3มัคคุเทศก์ต้องดูแลเรื่องที่พักค่ะเรื่องที่พักเรื่องอาหารและอำนวยความสะดวกด้านต่างๆมัคคุเทศก์ดูแลเรื่องที่พักเข้ามาเขาไม่เคยมาเที่ยวเมืองหัวหินเลยเขาอาจจะทำไมนะไม่รู้หลงเข้าไปในสถานที่พักที่ทำไมราคาค่อนข้างจะแพงอาหารก็แพงใช่ไหมมันก็จะเกินกำลังของคนนักท่องเที่ยวไปแต่ถ้ามีมัคคุเทศก์เขาก็จะแนะนำว่าสถานที่เหล่านี้นะดีราคาถูกอาหารตรงไหนที่อร่อยใช่ไหมมัคคุเทศก็ต้องพาต้องแนะนำไปนะคะอันนี้คือหน้าที่ของมัคคุเทศอ้าวอีกหนึ่งหัวข้อประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวได้จากมัคคุเทศก์เขียนหัวข้อค่ะประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวได้จากมัคคุเทศก์เราต้องเสียเงินเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเราต้องเสียเงินให้กับมัคคุเทศก์ไหมเสียนะคะเราต้องจ่ายเงินให้เขาเรียกร้องไหมเขาเรียกร้องไหมคุณครูเวลาคุณครูไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเขาก็มีมัคคุเทศก์มาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณครูก็ไปเที่ยวมาที่จังหวัดเลยคุณครูไปอุทยานอะไรนะผาหินงามอะไรเนี่ยคุณครูก็นั่งรถไปเขาก็มีรถของชาวบ้านพาไปพอคุณครูนั่งรถปุ๊บรถนั้นก็จะเป็นแบบรถเหมือนรถไถรู้จักรถไถนาไหมนั่นแหละแล้วก็มีให้เรานั่งเวลาคุณครูนั่งปุ๊บก็มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งเขากระโดดขึ้นมานั่งคุณครูก็ตกใจว่าเอ๊ะใครขึ้นมานั่งกับเราแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็สวัสดีบอกว่าสวัสดีครับผมเป็นมัคคุเทศก์ครับเขาก็พาเราไปเขาก็แนะนำว่าตรงนี้นะเขาเรียกว่าอะไรแล้วคุณครูก็ถามว่าแล้วทำไมจึงมาเป็นมัคคุเทศก์เป็นประจำหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเขาก็มาช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันธรรมดาก็เป็นนักเรียนไปเรียนหนังสือตามปกติแต่เวลาเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็มาหารายได้พิเศษก็ถามว่าแล้วต้องจ่ายเงินให้ไหมคุณครูต้องจ่ายเงินให้หนูไหมเขาก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรครับจะจ่ายหรือไม่จ่ายก็ได้แต่ถามว่าเราไปเที่ยวเนี่ยเราต้องให้เขาไหมคะให้คุณครูก็ต้องให้ไปก็ถือว่าเขาหารายได้พิเศษได้กับตนเองนะคะทีนี้มาดูประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวได้จากมัคคุเทศก์ได้อะไรบ้างท่องเที่ยวได้ทั่วถึงไม่ละเลยสิ่งสำคัญข้อ1 นะคะท่องเที่ยวได้ทั่วถึงไม่ละเลยสิ่งสำคัญมัคคุเทศก์เขาจะแนะนำเราทั้งหมดเลยว่าต้องไปตรงนี้นะตรงนี้แต่ถ้าเราไปโดยไม่มีมัคคุเทศก์เราไม่รู้เลยว่ามันยังมีอะไรตรงไหนอีกบ้างใช่ไหมคะมัคคุเทศก์เขาจะบอกท่องเที่ยวได้ทั่วถึงไม่ละเลยสิ่งสำคัญข้อที่2ประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวได้ก็คือทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าใจประวัติความเป็นมาเข้าใจความเป็นมาประวัติศาสตร์ได้ถูกต้องมันมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างไรสถานที่แต่ละแห่งนะคะมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างไรต่อไปค่ะนอกจากนั้นนะคะเราจะได้รับความสะดวกสบายท่องเที่ยวด้วยความปลอดภัยได้รับความสะดวกสบายเขาจะดูแลเรื่องความสะดวกสบายถึงเวลาทานอาหารน่าจะไปทานตรงนี้นะตรงนี้อาหารค่อนข้างถูกรสชาติดีราคาไม่แพงที่พักก็สะอาดสะดวกราคาก็ไม่แพงใช่ไหมคะได้รับความสะดวกสบายท่องเที่ยวได้ด้วยความปลอดภัย
มั่นใจไม่ต้องมากลัวเลยว่าหลงทางใช่ไหมเพราะมีผู้นำเที่ยวเรียบร้อยนะคะอ้าวอีกข้อหนึ่งค่ะได้รับความรู้สนุกสนานเพลิดเพลินข้อนี้นะไอความสนุกสนานเพลิดเพลินเนี่ยได้อยู่แล้วแต่ต้องได้รับความรู้ด้วยนะคะได้รับความรู้ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินคุณครูไปเที่ยวที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยที่หน้าอำเภอเนี่ยเขาจะมีปลอดยักษ์อันใหญ่ตั้งอยู่คุณครูก็ไม่ทราบว่าเขาตั้งขึ้นมาทำไมมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเพราะว่าคุณครูไม่ได้ใช้บริการของมัคคุเทศก์ก็เลยไม่ทราบจนกระทั่งถึงป่านนี้ก็เลยยังไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงมีปลอดยักษ์อันใหญ่เนี่ยตั้งอยู่แล้วเราก็ไปถ่ายรูปก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเขาตั้งขึ้นมาทำอะไรเพราะว่าคุณครูไม่ได้ใช้บริการมัคคุเทศก์ให้คำแนะนำใช่ไหมคะอ่ะสุดท้ายไม่ต้องผจญภัยกับปัญหาต่างๆเช่นการใช้ยานพาหนะไม่ต้องผจญภัยกับปัญหาต่างๆเช่นการใช้ยานพาหนะนะคะบางแห่งเนี่ยถ้าเรานำรถยนต์ส่วนตัวไปเราจะนำขึ้นไปได้ไหมอย่างเช่นไปขึ้นเขาไปขึ้นดอยแบบนี้เราไปได้ไหมคะไม่ได้เขาก็ต้องทำไมคะมัคคุเทศก์ต้องแนะนำว่าไม่ได้นะรถเราไปไม่ได้เขาจะต้องใช้รถบริการของพวกใครของชาวบ้านใช่ไหมของชาวบ้านที่เขามีความคุ้นเคยกับสถานที่เป็นอย่างดีใช่ไหมคะอันนี้คือประโยชน์ที่เราได้จากมัคคุเทศก อยากเป็นมัคคุเทศก์บ้างหรือยังอยากเป็นไหมรายได้ดีนะคะรายได้ดีแล้วก็มีความสุขด้วยการที่ทำให้คนอื่นเขามีความสุขเราก็มีความสุขตามไปด้วยอ่ะเสร็จเรียบร้อยเก็บสมุดเดี๋ยวคุณครูจะพาไปเที่ยวไปเที่ยวไหมไปเที่ยวใกล้ๆบ้านเรานี่แหละเดี๋ยวให้ธัญรัตน์เป็นมัคคุเทศก์พาพวกเราไปเที่ยวนะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเก็บสมุดเก็บหนังสือปฏิบัติตนเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะเราสมมุติเหตุการณ์สมมุติว่าตอนนี้ธัญรัตน์เนี่ยเขาจะเป็นมัคคุเทศก์พาพวกเราไปเที่ยวชมวันนี้ดูชมจากในภาพเอานะไม่ได้ไปชมสถานที่จริงเผื่อว่าวันนี้ธัญรัตน์แนะนำแล้วใครที่มีความสนใจแล้วอยากจะไปจริงๆก็ลองหาโอกาสไปดูนะคะวันนี้จะพาไปเที่ยวไม่ไกลเลยบ้านใกล้ๆบ้านเรานี่เองพาเที่ยวถ้ำพญานคร